และนาทีที่26ครับอันเนี้ยน่าพูดถึงทำไมทีมชาติไทยไม่ได้จุดโทษโอ้โหกรรมการอาหรับจากอิรักอีกแล้วตัดสินแบบนี้มันน่าสงสัยเหลือเกินว่าทำไมไม่ได้จุดโทษและนาทีที่51ครับชัยวัฒน์เงินมาเนี่ยลุยมาอีกแล้ววันนี้โดดเด่นจริงๆครับแต่ผู้เล่นของเติร์กเนี่ยไม่ระวังครับกัปตันทีมเนี่ยบาเยฟโดนเหลืองไปแล้วและเขาเนี่ยเข้าสกัดนะครับจะแจ้งโจงแจ้งนะฮะโชงชางกรรมการก็ไม่รู้จะทำไงครับเอาใบแดงไปกินครับน่าจะเป็นเหลือง2ครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยถึงกับแบบโอ้โหกลั้นน้ำตาไม่อยู่ครับเป็นจังหวะที่ชัยวัฒน์เงินมาเนี่ยพลิ้วจริงๆครับลากมาแล้วก็จ่ายให้กับพีรดายิงติดนะครับพอยิงติดแล้วไปเข้าทางปรเมศละอองดียิงเข้าไปทีมชาติไทยนำ 1-0 โอ้โหสุดยอดไปเลยครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติไทยของเราครับโอ้ยวันนี้ U17 เนี่ยฟอร์มสุดยอดมากทั้งทรงบอลวิธีการเล่นรูปแบบในการเข้าทำนะครับจังหวะหรือว่าความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นในแต่ละคนเนี่ยวันนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วน้องๆเนี่ยค่อนข้างมีความนิ่งเล่นกันได้เนียนตาเหลือเกินจังหวะกระชากลากเลื้อยแบบนี้แหละที่อยากจะเห็นนะครับโอ้โหเราประเดิมสนาม3แต้มครับเกมนี้เดือดสุดๆมันสุดๆแล้วครับโอ้ยอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างในแต่ละจังหวะแต่บอกได้เลยครับว่าชัยวัฒน์เงินมาปรเมศนี่ท็อปฟอร์มจริงๆครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับก็ผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นสุภกรพูนผลนะครับเรามาในระบบ 4-3-3 นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ต้องจัดเต็มไปเลยเปิดเกมเล่นในบ้านต้องการเป็นแชมป์กลุ่มอย่างที่มาสเตอร์จเดดเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้แล้วนะครับขณะที่แนวรับ4คนเนี่ยนะครับเราเริ่มตั้งแต่แบ็คขวาเลยเป็นคณะพจน์อินทศิลป์นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นหมายเลข3ภูริพันธ์โพทองครับขณะที่คู่เซ็นเตอร์แบ็คเป็นภูรินัทภูลกำลังแล้วก็สุภวิทย์ผสมเนี่ยคือถ้าบอกได้เลยนะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยถือว่ายืนกันโอเคนะแต่ว่ามันมีบางจังหวะแล้วกันนะครับที่โดนทางด้านเติร์กเนี่ยแทงทะลุช่องหยอดทะลุช่องโยนข้ามหลังลายคือแบบโอ้โหถ้าเจอกับทีมที่มีรูปร่างแข็งแกร่งแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโดนโจมตีหนักเหมือนกันสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะครับขณะที่ตรงกลางครับเราใช้หมายเลข12นะครับเป็นสรกิจแก้วศรีแล้วก็ชัยวัฒน์เงินมาเนี่ยไปฝึกมาจากบาเยิร์นด้วยนะครับน่าจะไปกับทางด้านของจอมพลที่อยู่ข้างหน้านะครับซึ่งบอกได้เลยว่า2คนนี้เนี่ยโอ้โหทักษะค่อนข้างดีโดยเฉพาะชัยวัฒน์เงินมาเนี่ยนะฮะเลี้ยงลากกระชากเลื้อยนะครับไปเองได้ไปยิงเองได้ยิงนะครับคือเด็กชุดนี้เนี่ยค่อนข้างมีฝีเท้าที่ดีนะทรงบอลก็ดีด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องชมนะเฮดโค้ชอย่างมาสเตอร์จเดดเนี่ยทำทรงบอลเด็กชุดนี้ออกมาได้ดีนะครับขณะที่หมายเลข6กัปตันทีมดนุพลบุพผาครับแล้วก็แนวรุกทั้งหมดเป็นปรเมศนะครับรวมไปถึงจอมพลแล้วก็ศิวกรด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือไลน์อัพของไทยนะครับขณะที่ฝั่งเติร์กก็ตามนี้เลยนะครับเนี่ยครับใน U17 นะแต่บอกได้เลยครับว่าเกมนี้ในช่วงเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับทั้งศึกของไทยในรุ่นเล็กเนี่ยโอ้โหเซตบอลบิวอัพเกมนะครับพยายามต่อบอลนะฮะแล้วก็ขึงเติร์กได้นะเรียกได้ว่าครองเกมตั้งแต่ช่วงต้นเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเติร์กมินิสถานเนี่ยโชว์ให้เห็นตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะว่าเขามารับแน่นๆต้องการจัดสวนใส่ทีมชาติไทยเท่านั้นนะครับเน้นแผ็กหลังเล่นคอมแพคหนาแน่นไม่หลุดตำแหน่งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเจาะเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่เวลาเกมสวนของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยอย่างจังหวะนาทีที่5นะครับเขาสวนมาแล้วเราเนี่ยอาจจะลอยไปนิดนึงนะครับในช่วงต้นเกมนะเป็นคณพจน์ครับที่เข้าไปเตะสกัดแต่กรรมการเนี่ยตั้งแต่จังหวะแรกๆเลยนะครับเนี่ยเริ่มให้เหลืองปุ๊บพอให้เหลืองเสร็จให้รัวเลยนะแต่จังหวะนี้เนี่ยเราอาจจะต้องยอมรับว่าเรามาช้าไงแล้วผู้ตัดสินก็แจกใบเหลืองไปก่อนนะครับตั้งแต่ต้นเกมพอแจกแล้วเหมือนแบบมันโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวออกครับและนาทีที่7ครับเป็นจังหวะเตะมุมอันนี้ก็อันตรายสำหรับเติร์กเหมือนกันเขาจะได้อยู่แค่เนี่ยแหละฮะลูกเซตพีซลูกสวนนะครับเปิดมาแล้วก็เขาได้หม่งโอลาสนะครับได้หม่งแล้วลูกนี้นี่เกือบไปประตูของเราเนี่ยนะครับ
ออกมาแล้วแต่ออกมาเสาสองแต่เขาชมมงตัดเสาแรกสุภกรนี่อาจจะต้องระวังจังหวะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับในเกมนี้คือมันก็เนี่ยแหละเป็นจังหวะของเกมนะครับขณะที่ชัยวัฒน์เงินมาครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้แบบอิสระจริงๆนะครับสามารถที่จะเลี้ยงได้จังหวะเทคนิคหลุดหลบ2หลบ3นะครับแล้วจะหาช่องยิงอย่างเงี้ยเขามีให้เห็นเทคนิคคล่องมากส่วนเติร์กมินิสถานครับหลังจากผ่านไปประมาณสัก10นาทีก็เล่นแบบเดิมมาอย่างเดียวเลยครับมารับนะครับรับให้แน่นที่สุดแล้วก็โต้กลับนะครับแต่ไอโอกาสอย่างเงี้ยเขาต้องอดทนให้พอต้องรอให้ได้นะครับแต่นาทีที่16ศิวกรนะครับพลสวนเนี่ยล็อกจังหวะนี้ล็อกได้ดีล็อกได้สวยนะครับพอล็อกกลับมาแล้วยึกปุ๊บโอ้โหกองหลังของเติ้งเนี่ยหลงไปแล้วแล้วกดเองด้วยเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีแค่จอมพลอมุดมาแค่คนเดียวนะครับขณะที่ชัยวัฒน์กำลังเติมมาเนี่ยมุมมันเหลือน้อยแล้วเจ้าตัวก็อาจจะต้องเร่งแล้วก็รีบยิงพอยิงเสร็จเปี้ยงเข้าหน้าต่างนะครับลูกนี้ก็เลยไม่ได้ประตูนะฮะแต่ก็ถือว่าพยายามได้ดีนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเติร์กก็เล่นแรงอีกเช่นเดียวกันดูแล้วหงุดหงิดกรรมการอิรักเขาเนี่ยไม่ได้พยายามนะครับจะปกป้องนักกีฬาเลยนะครับหรือว่าโปรเทคนักกีฬาจากการเล่นแรงเพราะปรเมศเนี่ยโดนทั้งเตะนะฮะโดนทั้งถีบโดนทั้งผักนะครับเจ็บนะฮะแทบจะเล่นไม่ไหวช่วงต้นเกมนะครับมีจังหวะเจ็บไหล่เนี่ยหลายต่อหลายครั้งผมว่ามันจะเริ่มขัดไปเรื่อยๆเวลาเจ็บไหล่เนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเจ็บไหล่มันพักยาวด้วยนะไม่ใช่ว่าเจ็บไหล่แล้วเล่นได้นะครับแต่หลังจากนั้นก็ยังเล่นได้อยู่นะครับนาทีที่23ปรเมศเนี่ยมีโอกาสเล่นลูกเซตพีซแล้วเปิดมาตรงเนี้ยหน้าได้นะครับพื้นที่ว่างๆโล่งๆแล้วปล่อยให้เราวิ่งเข้าชาร์จครับเป็นจอมพลเนี่ยได้วิ่งชาร์จจริงๆแต่ว่าบอลไปชนคานเปี้ยงออกนะครับแล้วเราจะตามซ้ำๆไม่ได้โอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เสียดายนะครับและนาทีที่26ครับอันเนี้ยน่าพูดถึงทำไมทีมชาติไทยไม่ได้จุดโทษโอ้โหกรรมการอาหรับจากอิรักอีกแล้วตัดสินแบบนี้มันน่าสงสัยเหลือเกินว่าทำไมไม่ได้จุดโทษเตะแทบจะโอ้โหขานี่ระบมอยู่แล้วครับแต่ไม่ให้จุดโทษไม่ว่ายังกลับมาให้ใบเหลืองกับชัยวัฒน์เงินมาอีกโอ้โหกรรมการคนนี้ไม่ไหวจริงๆเลยครับนี่ฮะเตะชัดเจนโดนชัดเจนนะครับแต่ทีมชาติไทยเสียประโยชน์ไม่ได้จุดโทษจากกรรมการอิรักนั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นแบบนี้ตลอดบ่อยๆนะครับและนาทีที่36ไทยก็น่าได้ประตูขึ้นนำอีกอันนี้ต้องโทษตัวเองด้วยว่าเราจบไม่คมนะครับเนี่ยเราโยนมาปุ๊บแล้วเราเล่นแบบหม่งย้อนแปะย้อนกลับมาเนี่ยโล่งๆอันนี้โล่งจริงจะหักข้อยิงธรรมดาจะแปรยัดเสาหนึ่งหรืออะไรทำได้หมดแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยศิวกรยิงเชิดข้ามคานออกไปไกลจริงๆนะฮะแล้วช่วงท้ายเกมเราโดนสวนเนี่ยเขาเพิ่งจะมาสวนได้แบบโหน่ากลัวจริงๆจังหวะนี้นี่น่ากลัวสุดนะครับเขาหม่งเช็ดมาข้ามหลังลายเลยและไอตัวรอสอดเนี่ยมันรอสอดอยู่แล้วแล้วเราไปห้อยหลังไว้ไงเราไปเพลินเราไม่ดันแล้วเขาโอ้โหสวนมาเกือบกระดกข้ามหัวแมวลูกนี้เกือบไปโอ้โหดีครับว่าผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะครับสุภกรเนี่ยกระโดดปัดเอาไว้ได้ครับอย่างนั้นเนี่ยงานงอกบุกทั้งเกมแล้วมาโดนลูกทิ้งน้องน้อยแบบนี้โอ้โหรอดตัวไปครับครึ่งแรกนะฮะจบที่0-0แต่มองภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าเราทำได้ดีจริงๆเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดนะแต่ว่าเห็นรูปเกมแล้วน่าพอใจแล้วกันเนาะกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยโหมต่อนะครับลุยต่อครับและนาทีที่51ครับชัยวัฒน์เงินมาเนี่ยลุยมาอีกแล้ววันนี้โดดเด่นจริงๆครับแต่ผู้เล่นของเติร์กเนี่ยไม่ระวังครับกัปตันทีมเนี่ยบาเยฟโดนเหลืองไปแล้วและเขาเนี่ยเข้าสกัดนะครับจะแจ้งโจงแจ้งนะฮะโถงชางกรรมการก็ไม่รู้จะทำไงครับเอาใบแดงไปกินครับน่าจะเป็นเหลือง2ครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยถึงก็แบบโอ้โหกลั้นน้ำตาไม่อยู่ครับโดนไล่ออกจากสนามครับช่วงนาทีที่51เนี่ยครับโอ้โหร้องไห้แล้วต้องเดินออกไปเลยแล้วครับและหลังจากนั้นเนี่ยจังหวะฟรีคิกต่อเนื่องเลยไทยเปิดมาแล้วเข้าหัวดนุพลนะครับมงจ่อลูกนี้กัปตันทีมชาติไทยมงไปแต่ติดเซฟผู้รักษาประตูอีกเช่นเคยยังไม่ได้ครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับ
แต่ว่าหลังจากนั้นนาทีที่57ครับเป็นจังหวะที่ชัยวัฒน์เงินมาเนี่ยพลิ้วจริงๆครับลากมาแล้วก็จ่ายให้กับพีรดาพีรดายิงติดนะครับพอยิงติดแล้วไปเข้าทางปรเมศละอองดียิงเข้าไปทีมชาติไทยนำ 1-0 โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปรเมศครับแหมยิงให้ทีมชาติไทยนำเติร์ด 1-0 สุดยอดลูกนี้และช่วงท้ายเกมครับทีมชาติไทยมาได้ประตูนะครับที่2ตอกย้ำชัยชนะ 2-0 แล้วครับเป็นศิวกรพลสันครับยิงเข้าไปครับ 2-0 ครับสุดยอดครับทีมชาติไทย3แต้มสิครับมาประเดิมสนามนัดแรกครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเกมถัดไปไทยเจอบรูไนนะครับวันที่25 20:00 เช่นเคยนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเฮให้กับทีมชาติไทยทั้งหมดนี้ติดตามไว้หน่อยแสงโมลงปิยะพงษ์หญิงครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด